ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางSpeed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆนะครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 จนถึง 20:40 ครับนะครับแน่นอนครับนอกจากนะครับจะชมเรานะครับผ่านสดทางช่อง True Vision 691นะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเราช่องทางแรกครับง่ายๆเลยครับทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับก็พิมพ์เลยครับ Speed Channel 691อันนี้นะคือเป็นเพจหลักเพจกลางนะครับของทางช่องของทางรายการที่จะมีในเรื่องของรายการต่างๆที่อยู่ในช่องนะครับรวมไปถึงร้านแต่งอะไรแต่งต่างๆมีการอัปเดตข่าวสารมากมายนะครับทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์อีกหนึ่งเพจครับก็เป็นเพจของ Speed Rider โดยตรงนะครับเป็นของทางช่องรายการเลยนะครับก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารในเรื่องของรถใหม่นะครับการเปิดตัวต่างๆการเทสรถนะครับการไลฟ์สดในการเปิดตัวนะครับกิจกรรมของมอเตอร์สปอร์ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆภายในเพจอย่างรวดเร็วนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีลิงก์เรื่องราวต่างๆมันจะเป็นเรื่องของช่องนะครับในเรื่องของรายการในเรื่องของร้านแต่งอะไรร้านซ่อมทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับช่องทางสุดท้ายครับที่จะบอกว่าสะดวกที่สุดนะครับในการชมสดกับเราก็คือทาง YouTube นั่นเองนะครับก็สามารถเสิร์ชหาได้ครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกตรงที่เป็น Live Streaming สามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายทอดสดทางช่อง True Vision อยู่ณขณะนี้นะครับเผื่อใครที่ไม่ได้กลับบ้านหรือยังอยู่ทำงานนะครับแต่อยากชมก็สามารถใช้มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์ของท่านนะครับดู YouTubeผ่านทางการการสดได้รวมไปถึงสามารถที่จะย้อนหลังไปดูเมื่อวานวันซื้อวันก่อนนะครับวันไหนที่เราพลาดไปแล้วก็สามารถในการย้อนหลังได้ด้วยกลับไปดูได้ด้วยนะครับระหว่างการชมแน่นอนครับอาจจะเข้าห้องน้ำนะครับดื่มน้ำเราก็สามารถที่จะโพสไว้ขณะชั่วขณะแล้วก็ไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเรียบร้อยกลับมาก็เพลย์เล่นต่อก็จะไม่ข้ามต่อก็จะเล่นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเวลาเราจะเดินทางไปก่อนหน้านั้นแล้วก็สามารถที่จะชมต่อได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand ครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับกล่อง JLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์อยู่กัน2คนก่อน2คนติดธุระกันตู่ยังกลับมาไม่ทันนะใช่ไหมไปงานคาวาซากิใช่ไหมใช่ก็ไปกับผมนี่แหละนะครับก็เป็นหัวหน้าเป็นเฮดงานก็ต้องดูแลต้องเก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดเรียบร้อยก่อนเก็บกวาดเก็บกวาดเรียบร้อยวันนี้ไปพี่บอมเสาร์อาทิตย์ไปไหนมาครับเหมือนกันพี่บอมก็นู่นครับอยู่ไปกับพี่บอสก็อยู่ที่งานบูรพาไบวีคหรือว่าพัทยาเปลี่ยนเขาใช้ชื่อเป็นพัทยาไบวีคนั่นเองก็คนเยอะมากจัดที่รถติดสุดๆจัดที่สนามกีฬาสนามกีฬาเหมือนเดิมนะครับเข้าไปก็รู้บอกว่าก็เจอแฟนรายการเยอะนะโอ้โหเพียบเหมือนกันก็คนที่เป็นแฟนรายการที่ดู Speed Rider เข้ามาทักทายพูดคุยถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรก็ว่ากันไปเรียกว่าเป็นกิจกรรมจริงๆเขามีมายาวนานแล้วบุรพาที่เขาต้นตำรับอยู่แล้วที่พัทยาเนี่ยนะก็บอกไปเจอพวกบรรดาคนคอฮาร์เดย์ทั้งหลายนี่ใช่ไหมเยอะมากการหนึ่งที่เยอะก็คือพวกหน้ายาวใช่ไหมช็อปเปอร์ทั้งหลายรถแต่งคัสตอมแล้วก็ไปดูแก๊งกวนต่างๆมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมสนุกแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงรถติดอ่ะโอ้โหติดสุดๆอ่ะซอยขนาดมอเตอร์ไซค์ยังติดเลยมอเตอร์ไซค์ก็แทบไปไม่ได้อ่ะเพราะว่ารถยนต์เข้ารถยนต์ที่เข้าไปในงานก็ติดยาวไงติดเป็นกิโลอ่ะก็กว่าจะเข้างานได้ก็เรียกว่ารู้เรื่องเหนื่อยพอสมควรแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการนะครับอีกกิจกรรมที่จัดไปเมื่อวันเสาร์กับยิปซีคาร์นิวัลนะครับแล้วก็สนุกสนานเห็นรูปในเฟซบุ๊กเสียดายมากเลยนะก็เป็นกิจกรรมดีๆเหมือนกันนะเขาสนุกสนานกันเพราะว่าเราแจกบัตรด้วยไงใช่แต่เราก็ไม่ได้ไปเองไม่ได้มีบัตรไม่ได้ไปต้อนรับไม่ได้ไปต้อนรับผู้โชคดีถูกต้องนะครับยิ่งก็อยากไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในช่วงนี้คือว่าก็ต่อเนื่องกันมาจากเมื่อสิ้นปีที่แล้วที่กิจกรรมค่อนข้างจะเงียบบอกว่าเมื่อปีที่แล้วก็เลยเหตุการณ์มากเลยก็กิจกรรมก็จะอั้นอยู่เนี่ยแล้วก็มันระเบิดเอาตอนต้นปีนะทิศถึง3งานเนี่ยไม่รู้งานอะไรชนกันเละเทะไปหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วมันก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะมีแน่นอนตราบใดที่ตอนนี้เขาบอกว่าอากาศดีๆเหมาะกับการขี่รถชิลๆก็อากาศดีๆในหน้าไหม้ไปครึ่งเหมือนกันอากาศดีเหมือนกับใส่สโนว์เกินไปหน่อยแดดกลางวันก็เปรี้ยงเลยเนี่ยหัวหน้าผมแต่ว่าพอตกเย็นก็อากาศเย็น
กลางคืนก็อากาศเย็นแต่ในวันนี้อากาศเย็นสบายนั่งจิบนี่แม่เพลินตอนขี่รถก็ระวังนิดนึงเพราะว่าตอนที่ชิลเนี่ยแต่แดดมันไม่จะแรงไปไหนไม่รู้ค่อนข้างที่ว่าเช้าเย็นกลางวันร้อนเย็นแล้วกลับมาเย็นอีกคือว่ากลัวจะไม่สบายเป็นไข้กันว่างั้นเถอะร้อนหนาวหนาวนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ากิจกรรมวันนี้มีอย่างต่อเนื่องอาทิตย์หน้า25-26พี่บอมก็ไม่อยู่กับเราอีกแล้วนะฮะก็จะไปงานของบิ๊กวิงพระรามบิ๊กวิงพระราม3บิ๊กวิงพระราม3เขาจัดทริปจริงๆเขาจัดประจำอยู่แล้วนะใช่เขาบอกว่าจัดเดือนละครั้งอยู่แล้วก็ใครที่เป็นแฟนหรือว่าใครที่เคยซื้อรถของบิ๊กวิงพระราม3ก็จะมีกิจกรรมทริปให้ได้ร่วมสนุกกันเป็นการส่งเสริมกับการขับขี่แบบปลอดภัยนะครับแล้วก็จะไปร่วมงานกับเขาด้วยนะครับมีกิจกรรมหลังการขายให้ลูกค้าได้มีการทดสอบขับขี่เล่นกันบ้างถูกต้องแล้วก็งานนี้จริงๆไปมันได้หลายอย่างได้ไปเท่ากับได้ไปลองเทสไรด์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าด้วยนะครับนี่ก็จองเข้าไปว่าขอลองขี่ CB 1100หน่อย100ยังไม่ได้ลองเลยเป็นคลาสสิกดูน่าจะเพลินดีโอ้พี่ตอนนั้นขับสนุกรถเหมือนตอนเข็นกับตอนลากจูงค่อนข้างจะหนักนิดนึงเพราะว่ารถระดับ 1000cc แล้วมาสไตล์ของรถคลาสสิกเนี่ยพอเข็นแล้วมันหนักพอแต่พอขี่แล้วเขาบอกว่ามันเบามันนิ่มมันนุ่มก็ต้องไปลองดูจริงๆมันมีความผูกพันรถคันแรกที่ขี่นี่มัน CB 750F นะทรงจะเหมือนกันเลยก็เลยนึกถึงย้อนถึงวันๆเห็นแล้วมันเที่ยวอยากขี่ได้พี่โบก็น่าจะเป็นโกวิงมั้งเห็นจองรถไว้บอกว่าโกวิงมาให้ขี่โกวิงพี่โบไปด้วยก็เขาชอบรถใหญ่อยู่แล้วแล้วก็กิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเป็นเดินทางไปเขาคอนะภูทับเบิกใช่ผมก็อยากจะไปติดงานซะงั้นแหมพลาดเขาบอกอากาศดีๆเย็นด้วยนะหนาวบอกว่าชิวๆอ่ะใครที่สนใจก็เข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะไปสมัครกับเขาได้ที่บิ๊กวิงพระราม3จะได้ไปเจอกันเพจแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับพี่บิ๊กพระราม3ก็จะขึ้นนี่เรื่องราวข่าวสารว่าจะไปสมัครเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ไปลองดูนะครับเพราะเรางานนี้สนุกแน่นอนอยากให้ไปเยอะๆได้ไปเจอกันใช่นะครับมาวันนี้แน่นอนบอกแล้ววันจันทร์มันต้องมีเรื่องราวของคลิปวิดีโอให้ฝากคุณผู้ชมใช่วันนี้มามีให้ชมกัน3คลิปเลยจัดไปคลิปแรกมาดูคลิปแรกเป็นอะไรครับคลิปแรกเขาบอกว่าประสบการณ์จะสั่งสมให้เราเก่งขึ้นเพราะนั้นการที่เราจะเป็นนักแข่งอันดับโลกหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีพันธฐานพื้นฐานมาจะขี่รถเนี่ยเขาบอกต้องล้มก่อนถึงจะเก่งล้มก่อนนะครับทำไมล้มไม่เก่ง แล้วล้มยังไงครับดูครับว่าการสร้างพื้นฐานให้สำหรับนักแข่งต้องสร้างตั้งแต่เด็กๆแล้วมาดูเด็กๆในการขับขี่น่ารักล้มไม่ใช่ล้มแรงครับเป็นสไตล์เด็กนั่นแหละล้มแปะมาดูทีก่อนว่าน้องพวกนี้ขับขี่รถแล้วล้มเป็นยังไงบ้างนะไปดูคลิปกันเลยโอ้โหนี่เราโดดเดินแต่เด็กเลยนี่ดาวฮิลนี่เป็นเสือภูเขานะครับเราเซ็นบายกันนะแต่ก็สังเกตไหมว่าทุกคันที่ขี่นี่อุปกรณ์ป้องกันมีนะหมวกกันน็อกไม่พลาดนี่เปิ๊บแต่ก็ล้มไม่แรงไงนี่เป็นไงนะเบาๆนะครับนี่แหละเขาบอกแล้วต้องล้มก่อนถึงจะเก่งอันนี้โชว์สตันหมอนี่สตันโชว์นี่แนวจักรยานดูดิเด็กขนาดนี้ขี่บ้างพี่เด็กขนาดนี้ขี่รถวิบากแล้วอ่ะโอ้โหโดดเนินเจ๋งสมัยผมยังเอามือปั่นลูกยะปั่นล้อเลยจักรยานขี่ไม่เป็นเลยตอนนั้นอ่ะขี่เป็นก็ไม่ได้ขี่อย่างงี้น่ะสุดยอดนะครับก็ถือว่าเนี่ยนะครับการที่จะเก่งอะไรเงี้ยต้องปลูกฝังเล็กๆถูกต้องการอุปกรณ์การใส่ว่าจะเป็นถุงมือรองเท้าหมวกกันน็อกต่างๆพอมันครบเนี่ยเวลาล้มเนี่ยพอเด็กไม่เจ็บมันก็สู้ต่อไงอยากจะมีแบบไม่ให้ล้มโอ๊ยเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บนั่นมันก็เลยท้อนะครับฝรั่งเลี้ยงลูกไม่เหมือนคนไทยครับฝรั่งนี่ลูกล้มนี่เค้าก็ปล่อยให้ลุกขึ้นมาเองร้องก็ให้ร้องอยู่แค่เดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดเองนะครับคนไทยบางทีก็บอกว่าบางทีเขาเรียกอะไรไปโอมากกันไหมโอมากแล้วมันเป็นนิสัยของเด็กไงคือเด็กเคยแบบถ้าวันไหนไม่โดนโอนี่ไม่ยอมพอล้มแล้วไม่มีใครโอก็นั่งอยู่งั้นแหละจะร้องอยู่งั้นแหละเป็นฝรั่งนี่เขาปล่อยเลยใช่นะครับก็เป็นอีกบรรทัดฐานเองนะจะเป็นนักแข่งที่ดีก็เริ่มแต่ตัวเล็กนะครับมาดูคลิปที่สองไปดูอะไรที่มันแบบเจ๋งเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วต้องบอกว่าอันนี้มันโหดๆมั่งนะของเมืองนอกการขับขี่รถสไตล์แบบวิบากเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยมันก็วิบากเนี่ยนะวิบากมันวิบากมากเลยไปดูว่าเขาทำได้ไงไปดูครับมันเป็นเรียกว่ามอเตอร์ครอสนี่แหละนะครับเนี่ยหน้าผาสูงชันขนาดนี้พี่แทบจะ90 องศาเกือบ90 องศาแต่พี่ดูคนดูเดี๋ยวโหเป็นไงคนดูเยอะมากอันนี้เพิ่มเคยเห็นเต็มๆคลิปเต็มอยู่มันเป็นรายการแข่งเลยสักอย่างงานดูดิดูบางคนขึ้นได้ดูเดี๋ยวดูบางคนขึ้นไม่ได้นะทำไงครับขึ้นไม่ได้เลี้ยวลงไม่เลี้ยวลงก็ไหลยาวเลยนะกิ้งลงมานี่ก็เหนื่อยเจ็บนะขึ้นไปข้างอาคารเนี่ยเดี๋ยวบางคนหาทางออกข้างเขาเรียกว่ามันต้องมีลายของตัวเองต้องโมเล็งไว้ก่อนเลยว่าจะไปลายไหนหรือว่าขี่ขึ้นไปเลยติดแล้วพอติดปุ๊บก็จบติดปุ๊บต้องตั้งลำใหม่นะไม่สามารถจะต่อขึ้นได้มันไม่มีทางขึ้นไปได้อะใช่ต้องลงมาใหม่แล้วส่งมันต้องมีแรงส่งกลับลงมาตั้งหลายคันนะครับมันต้องมีเทคนิคมีการมองลายที่ดี
นะครับแบบต้องไปแบบทีเดียวจบอ่ะปึ๊บไปขาปุ๊บลงใหม่มันชันมากนะเมื่อกี้เกือบ90องศาแล้วเป็นทางฝุ่นด้วยโอ้โหน่ากลัวนะครับบ้านเราน่าจะมีบ้างเนาะบ้านเรามีน่าสนุกรายการแบบนี้นะครับนะอ่ะอีกหนึ่งคลิปนึงเป็นอะไรนะครับไปดูกันกับคนและสัตว์เขาบอกว่าเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็รักในเรื่องของการขับขี่เรื่องรักมอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะครับช่วยเจ้านายดูที่ว่าช่วยยังไงไปดูกันก็เจ้านายนะครับหัวล้นเนี่ยนะแล้วก็สุนัขทำอะไรกันนะครับล้างโซ่ล้างโซ่อ๋อล้างโซ่โซ่ปั่นล้อไปด้วยช่วยปั่นช่วยปั่นช่วยปั่นเจ้านายก็ฉีดล้อไปนี่ก็ปั่นไปเสร็จยังเจ้านายเสร็จยังช่วยปั่นล้อให้กูแต่หมาพันนี้บอกแข็งแรงผมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวว่าจะปั่นเลยแค่กัดนี่นะผมถ้ามันเคี้ยวงับก็เป็นยางแตกเลยนะใช่พิทบูพิทบูแล้วพวกนี้มันงับแล้วมันไม่งับแตกเปล่าๆด้วยงับมันชอบกระชากเห็นนะห่วงเลยกระชากซะล้อเลอะพังยางเยิงแตกหมดเลยแต่อย่างนี้ให้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ครับเราล้างโซ่ได้ด้วยเขาเราบอกว่าเป็นคลิปมาให้ดูกันขำๆใช่สามคลิปก่อนวันนี้อ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปแพ็กเบรกแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเรื่องของรับสายโฟนอินนะครับแล้วก็รวมทั้ง SMSมีเรื่องราวสกู๊ปอีกอันนึงที่เราฝากไว้กับแว่นตาฟาโลว่ากับโจวันนี่ครับต้องบอกว่าเป็นแว่นที่เนี่ยถ้าได้แว่นตัวนี้แหละเพื่อขี่เดินทางทั้งไปทั้งกลับก็ใส่ตลอดทุกทริปกันลมดีแน่นอนบอกว่ากันลมดีมากแล้วก็ช่วยปกป้องเวลาขี่กลางวันก็เปลี่ยนเป็นเลนที่เป็นตัวเลนดำหรือเลนปลอดเลนพอลไลซ์ก็มีมีนะครับก็เรียกว่าใช้ดีเลยใช้งานกันอย่างทางพี่บอมพี่บอสเนี่ยที่ใช้ฟาโลว่าคนละชุดเลยนะอ่ะไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ TO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มี
น้ำหนักเยอะๆได้ใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ไปตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ